วัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยวันนี้ชัยนะคะก็จะมาสร้างบ้านตามคอมเมนต์ที่ขอมาเย้วันนี้นะคะชัยก็จะมาบอกถึงประโยชน์ของไอ้เจ้าแกะด้วยเนาะเป็นการแบบจับแกะแล้วก็ทำฟาร์มแกะบอกประโยชน์แกะด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือคาโน่นั่นเองชัยจะมาบอกว่าคาโน่เนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลอะไรบ้างนะทุกคนแต่ก่อนจะไปบอกกันชัยน่าจับคาโน่ไว้ในแมปไอแลนด์แต่ว่าชัยน่ะรู้สึกว่าอยากสร้างบ้านในแมปแร็กนาร็อกเพราะว่าแร็กนาร็อกอ่ะคือมันสวยอ่ะทุกคนดูดิเห็นปะมันสวยชัยก็เลยชอบที่นี่มากกว่าก็เลยต้องมาจับคาโน่ที่นี่อีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวชาเย็นบอกประโยชน์ถึงเจ้าคาโน่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันพอเราสร้างบ้านแล้วได้ฟาร์มแกะแล้วเนี่ยเดี๋ยวชาอีเนี่ยจะมาจับแกะให้ดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะยาวนานหน่อยนะทุกคนเพราะว่าชาอีเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบดีไซน์แนวบ้านไว้ในหัวเลยนะก็ถือว่าด้นสดเลยละกันอยากมีอะไรใส่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวจะมาบอกของไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะเจ้าคาโน่ว่าทำอะไรได้บ้างสำหรับเจ้าคาโน่เนี่ยชอบกินลิกูล่ากิบเบิลหรือว่ากิบเบิลที่แบบว่ามีขอบๆเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนแล้วก็วิธีการหาว่าไอ้เจ้าลิกูล่ากิบเบิลเนี่ยมันทำยังไงก็แนะนำนะอีเฮ้ยอย่าไปทำแกไอ้แมงมุมอย่าทำแกเอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยมันจะมาทำแกะเราแล้วนะทุกคนช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องรักษาแกะกันไปนะเพราะว่าไอ้เจ้าแกะเนี่ยมันก็หายากอยู่นะทุกคนไอ้ตัวนี้เวล135โอเคอยู่โอเคไปต่อเลยทุกคนต่อมาก็ชอบกินพวกเนื้อแกะแล้วก็เนื้อน่องรองลงมาเนาะโอ้ยเริ่มมืดแล้วอะแล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะมีปุ่มอะไรบ้างก็สำหรับการคลิกซ้ายก็จะเป็นการตีธรรมดาเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีแล้วกันเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปหาตัวที่จะเอาไว้ทดลองเลยดีกว่านี่กาลีมีมัดเอ้ยกาลีมีมัดมันนี่นะทุกคนชีนต้องหาตัวที่พร้อมไปกับเรานะอันนี้คือแกะไม่เป็นไรเราแทะเลยแล้วกันเนาะการแทะเนื้อแกะเนี่ยก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มพวกเนื้อได้ดีเลยนะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้บอกปุ่มกันนะเดี๋ยวเราไปตีโอเคเดี๋ยวเราลองไปตีไอ้เจ้าตัวใหญ่กันเลยดีนะทุกคนเอาไปเลยเจ้าบอลโตคือชัยเนี่ยไปอ่านมานะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยการโจมตีครั้งที่2จะทำให้ไดโนเสาร์ตัวนี้กระเด็นลองตัวนี้ก่อน1 2ไม่เห็นจะกระเด็นเลย เห็นแต่จะวิ่งหนีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนละกันมาเลย1 2ก็ไม่กระเด็นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองคลิกขวาดูนะว่ามันเป็นยังไงลักษณะการคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นการตีแล้วทำให้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนั้นเนี่ยเลือดลดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นการแบบตีเลือดซ้านั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราลองสิ1ไหนไดโนเสาร์ก็ไม่รู้สึกถึงความกระเด็นเลยนะหรือตัวมันใหญ่เกินไปอะไรวะเนี่ยโอเคการกดตัว C ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนแล้วก็การกดคอนโทรเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรกดสเปซบ้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทุกคนก็เหมือนจะมีแค่คลิกซ้ายคลิกขวาฉะนั้นก็กดปุ่มพร้อมกันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะโอเคก็พอรู้กันมาเท่านี้เนาะแต่ชัยรู้สึกว่านะไอ้เจ้าคาโน่เนี่ยเวลามันโจมตีใช่ไหมมันจะมีแบบว่ามันจะทำให้ไดโนเสาร์นั้นๆอะสามารถที่จะกระเด็นได้ทีนต้องลอกก่อนโอเคแล้วอังที่เราลอกกันนะทุกคนเรามาพูดถึงประโยชน์กันเลยดีกว่าสำหรับประโยชน์ของเจ้าตัวนี้ต่อมาก็คือมันเป็นตัวที่มันไม่ได้จับยากเกินนะทุกคนแล้วก็สร้างกองกำลังได้ง่ายด้วยนะเพราะว่าไอ้เจ้าคาโน่เนี่ยมันจับง่ายถ้าจับเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เอามามีตติ้งกันเนี่ยชีนว่าโอเคเลยนะก็เป็นการสร้างกองกำลังเอาไว้แบบก็กำลังเริ่มต้นนะเนาะไม่ได้เริ่มต้นหรอกมันก็เป็นแนวแบบเอาไว้ป้ายกับคนอื่นได้มันก็เอาไว้ตีกับไอ้พวกอะไรนะพวกแบบทีเล็กได้เนาะถ้าเป็นถ้าอยู่เป็นผูกนะแต่ถ้าไม่ได้อยู่เป็นผูกเนี่ยก็อันตรายนิดนึงเฮ้ยมันแง้นมาหาชัยเย่เล่าโอ้ยตรงนี้แก่เยอะเลยนะทุกคนเนี่ยเราจะต้องเคลียร์สัตว์แถวนี้เพื่อไม่ให้แบบเพื่อไม่ให้เจ้าแกะโดนทำร้ายอ้าวหนีทำไมอีกนั่น
หรือกำลังจะหันหัวเอาละเอาเลยเอาเลยตีไปเลยนี่คือเวลาชายินแบบใช้กล้องอยู่นะทุกคนเวลาคิดขวามันก็จะซูมๆนิดนึงนะเห็นปะก็จะซูมๆนิดนึงนะอาจจะดูหมดใจนิดนึงโอเคปิดกล้องไปเลยแล้วกันตีไปทุกคนตีไปยาวๆไปนะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะต้องไม่ยุ่งยามกับแถวบ้านเรานะเพราะว่าจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเราเนี่ยจะเคลียร์ที่เอาไว้สำหรับสร้างบ้านเราด้วยนี่แหละนี่แหละโอ้ยเลือดอาบตัวแล้วโอเคทีนี้เราก็ฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังฟาร์มไปเรื่อยเลยนะโอเคหลังจากที่เราฟาร์มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงประโยชน์กันต่อเลยดีกว่าเนาะประโยชน์ข้อต่อมาก็คือสามารถบรรทุกของได้นั่นเองก็เหมือนกับไดโนเสาร์ขนาดเกือบใหญ่ไม่รู้จริงๆรู้สึกว่ามันเกือบใหญ่แต่มันก็ยังไม่ใหญ่นะเออก็อาจจะเทียบเท่าขนาดกลางหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็คิดซะว่ามันคือเกือบใหญ่แล้วกันก็สำหรับขนาดเกือบใหญ่แบบนี้นะก็สามารถบรรทุกของได้บอกไปแล้วเนาะว่าสามารถสะสมเนื้อได้แล้วก็การโจมตีครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการทำให้เดินสอดตอนนี้กระเด็นแต่ชิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชิงก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระเด็นนะอ่ะต่อไปก็จะมีการล่าปิงเนาะเอาไว้ล่าปิงได้อะไรอย่างนี้ล่ามันแรงเอาไปสำรวจถ้ำได้แต่ว่าไปคนเดียวมันก็เสี่ยงนะแนะนำให้ไปแบบไปกับเพื่อนหรือถ้าเล่นคนเดียวก็ทำเป็นฝูงแล้วก็ไปจะดีกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเนาะมันสามารถกัดเลือดสาได้ก็มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าไอ้กัดเลือดสาเนี่ยมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทุกคนและถ้าเราอยู่ในแมปแอมบริชันเนาะเราอยากจะให้ไอ้เจ้าริปเปอร์ควีนเนี่ยมันฝังตัวอ่อนใส่ตัวเราใช่ไหมอยากจะเลี้ยงริปเปอร์อะไรเงี้ยเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะเป็นฝูงนะย้ำนะเป็นฝูงห้ามเอาไปตัวเดียวนะเอาไปตัวเดียวเนี่ยมีสิทธิ์ตายแล้วก็สลบได้ด้วยนะเอาไปเนาะแล้วก็ใช้ท่าคลิกขวากดไปมันก็จะตีเลือดซะแล้วก็ตีธรรมดาบวกเข้าไปด้วยเนาะแต่ก็อย่าลืมดูสตามิน่าด้วยนะทุกคนสตามิน่าหมดขึ้นมาเนี่ยแย่เลยนะโอเคต่อมาเราจะมาสร้างบ้านกันนะชัยินบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการสร้างบ้านของชัยินเนี่ยการสร้างบ้านของชัยินเนี่ยก็คือชัยินว่าชัยินจะเสกของมาเพราะว่าคือแบบว่าชัยินไม่มีเวลาที่จะมาแบบฟาร์มของไม่มีเวลามาเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังนะเอาไว้แบบว่าถ้าทำชาเลนจ์ร้อยวันเนี่ยชีนไม่เสกแน่นอนเพราะชีนจะเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังให้ทุกคนดูเลยเนาะเห็นวิวัฒนาการแบบตั้งแต่1วันจนถึง100วันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางโกงแน่นอนแต่สำหรับการรีวิวอะไรพวกนี้ชีนขอเสกแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวชีนเนี่ยโอ๊ยอะไรวะตกใจหมดโหเราจะสลบไหมเนี่ยอีเพกซัสก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราก็จะได้แบบเอาของมาเลยโดยที่เราไม่ต้องฟาร์มเนาะจะได้แบบเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะทุกคนวันนึงเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยนะแต่เราวิชาก็จะมีแบบว่าโปรเจกต์มีงานมีรูมินี่ให้ทำเยอะแยะเลยนะคะทุกคนก็ไหนจะทำกันบ้านอีกไหนจะนัดรวมตัวทำโปรเจกต์อะไรนู่นนี่นั่นก็วุ่นวายนะทุกคนเด็กมหาลัยก็จะวุ่นวายนิดนึงโอเคมาพูดแบบสารทุกข์สุขดิบให้ทุกคนฟังแล้วนะคะก็เราจะมาสร้างบ้านกันเลยสำหรับมอดนะชยินจะทิ้งมอดไว้ใต้คลิปนะอยากรู้ว่าเป็นมอดอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวชยินมีบอกแล้วก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยThank you.
Thank you.
่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยชัยยินก็ได้สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ก็ลากยาวประมาณ4-5ชั่วโมงนะก็ที่ลากยาวเนี่ยไม่ใช่เลยนะเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะเอาแนวไหนดีแล้วก็แบบทำแบบนี้แล้วไม่ถูกใจก็ไปทำใหม่เรื่อยๆนะทุกคนจนได้บ้านเต็นแบบนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็พออยู่ได้นะก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าชีเนี่ยก็ไม่ชอบการสร้างบ้านมากๆนอกจากจะฟาร์มหาของเยอะแล้วเนี่ยก็ยังจะเสียเวลาแบบเปล่าประโยชน์ถ้ามีกันหลายคนเนี่ยก็สร้างอะก็เหมาะแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยก็อยู่ยังไงก็ได้นะแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนอยากให้ชัยยินเนี่ยแบบสร้างบ้านให้ดูอยากเห็นว่าบ้านของชัยยินเนี่ยชัยยินจะสร้างเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะนี่ก็สร้างให้ดูแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวชัยยินเนี่ยจะพาไปทัวร์ว่ามีอะไรบ้างนะโอเคลำดับแรกเราไปทัวร์ข้างล่างก่อนอันนี้อย่าเรียกว่าบ้านเลยอันนี้เรียกว่าบ่อน้ำของชัยยินดีกว่านะทุกคนเนี่ยเห็นปะบ่อน้ำมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะเพราะว่ามันก็ต้องมีการเติมน้ำกันบ้างก็มีการต่อท่อขึ้นไปเพื่อที่เราจะได้ใช้การน้ำนะโอเคแล้วก็วิ่งแป๊บโอเคพอมาถึงตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่สร้างของนะอันนี้ไม่เกี่ยวอนาคตน่าจะมีแบบว่าน่าจะมีเก้าอี้อะไรพวกเนี้ยมาโอเคเดี๋ยวเราไปลุยในบ้านกันเลยดีกว่ามาสำหรับในบ้านนะก็จะมี2ชั้นด้วยกันเป็นชั้นล่างกับชั้นบนแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยเหมือนเป็นแนวใต้ถุนมากกว่าเนาะแต่ว่าชัยยินลืมเอาบันไดใส่ไว้ในบ้านนะก็เดินแบบนี้เอาละกันเดินแบบนี้เอานะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบกังหันลมนะทุกคนก็ใช้แทนเครื่องปั่นไฟเนาะใช้แทนเครื่องปั่นไฟเพราะว่าเครื่องปั่นไฟจะต้องเติมน้ำมันเรื่อยๆแก๊สโซลีอะไรเงี้ยแต่ว่าชัยยินเนี่ยก็ได้ไปดูมาจนพบว่าไอ้กังหันลมอันเนี้ยถ้ามีลมเนี่ยก็สามารถปั่นไฟได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องมีแก๊สโซลีนอยู่ข้างในนั่นเองก็แบบตั้งอย่างนี้เลยนะแล้วก็สร้างท่อต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะโอเคสำหรับตรงนี้ของชัยยินเนี่ยก็จะเป็นเตาเผานะทุกคนเพราะว่าชัยยินเนี่ยไม่ชอบที่จะเห็นเตาเผามากๆรู้สึกว่ามันแบบไม่สวยก็เลยเอามาไว้ตรงนี้แทนแล้วว่าพูดไม่ถูกละแล้วเวลาเราจะใช้แล้วก็นี่เลยแล้วก็กดใช้ได้ปกติแบบเข้าไปก็เข้าไปทางอื่นไม่ได้นะทุกคนประมาณนี้ก็จะมีแบบหน้าต่างนิดหน่อยเนาะให้เห็นภายในอะไรขนาดนี้นะโอเคต่อไปก็จะเป็นกรีนเฮาส์ที่ชัยยินทำไว้เนี่ยก็จะทำเป็นกรีนเฮาส์เล็กๆที่จะมีทั้งแบบหมักเบียร์แล้วก็มีอยากจะมีคุกเกอร์เข้ามาด้วยแบบเครื่องทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันวางไม่ได้ก็นั่นแหละก็ต่อไปนะทุกคนก็คิดว่าอนาคตจะมีตอนนี้ก็จะเป็นแบบที่ปลูกผักนะทุกคนประมาณนี้ข้างล่างก็จะดูดีนะข้างบนก็ขี้เกียจแล้วก็จะดูเละๆนิดนึงอาจจะดูเละๆนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปชั้นบนกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นชั้นบนกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวชัยยินจะลองบินมุมสูงให้ดูอีกรอบนึงแต่ตอนนี้เข้าไปดูในบ้านก่อนสำหรับชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะมีซุ้มมีอะไรเนาะเข้าไปในก็จะมีแบบหน้าตรงหน้าต่างแล้วก็ที่นอนอะไรแบบนี้แต่ว่าคือหน้าต่างเนี่ยคือบ้านของชัยยินมันออกจะใหญ่ใช่ไหมหน้าต่างธรรมดามันก็จะดูเล็กไปนิดนึงก็เลยใช้ประตูเป็นหน้าต่างแทนเนาะสำหรับหน้าต่างอันนี้มันเป็นหน้าต่างหมดนะทุกคนเวลาเข้าไปใกล้มันก็จะเปิดอย่างนี้นะอย่าเดินไปสุ่มสี่สุ่มห้านะมันล่วงได้เลยนะล่วงได้นะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงเนาะระเบียงสวยๆมองวิวมองวิวแต่ว่าดูวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอเคต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นการมองรับลมชมวิวนี่ก็จะมีไฟนะทุกคนไอ้นี่เป็นความผิดพลาด นะที่ว่ามันโผล่ออกมาข้างนอกแต่ไม่เป็นไรปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะทุกคนโอเคนี่หน้าต่างของชัยยินก็จะประมาณนี้เดี๋ยวชัยยินจะเปิดโหมดบินให้ทุกคนเห็นกันเลยว่าภายนอกมันเป็นยังไงเนาะนี่ก็จะเป็นแบบอันนี้หลังบ้านนะทุกคนหลังบ้านก็จะประมาณนี้เนาะมีกังหันแล้วก็มีหลังคานะที่ชัยยินบอกต้นคลิปที่บอกว่าจะเอาแกะมาเลี้ยงหลังจากสร้างบ้านเสร็จชัยยินคิดว่าพักก่อนแกะเนี่ยทบไปเป็น EP หน้าตอนจับไอ้เจ้าเต่าเลยดีกว่าเนาะจับเจ้าเต่าเนี่ยชัยยินจะไปเล่นแบบ Genesis Part 1เพราะว่าแบบอื่นมันไม่มีก็จะมีแค่ Genesis Part 1แล้วก็ Lost Island เนาะสำหรับเจ้าเต่ายักษ์
หาของยากมาให้อีกละเออก็ช่างสรรหาตัวจับยากๆมาให้ชายินจับนะโอเคสำหรับข้างหน้าบ้านนะทุกคนเดี๋ยวชายินจะเอาให้ดูข้างหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เป็นบ้านประมาณนี้ที่ชายินไม่ทำรั้วอยู่ตรงนี้เพราะว่าชายินรู้สึกเกะกะอนาคตอาจจะต่อเติมอะไรตรงนี้เพิ่มแล้วก็อาจจะทำลิฟต์ตรงนี้ก็ได้ตรงกลางอะไรอย่างนี้ส่วนข้างบนเนี่ยที่ชายินทำแบบนี้ก็เพราะอะไรไม่รู้รู้สึกว่ามันโล่งๆก็เลยแบบทำขึ้นมานะอนาคตก็อาจจะมีบันไดขึ้นมารับลมชมวิวนั่งเล่นอยู่ข้างบนนะแต่ก็อย่าเผลอตกเองนะทุกคนโอเคบ้านก็จะประมาณนี้เนาะสร้างนานที่นี่ขนาดเสียของนะคือสร้างนานเนี่ยคือไม่ใช่อะไรหรอกคือแบบว่าไม่ได้ออกแบบโมเดลมาไว้แล้วก็แบบนั่นแหละมันก็จะสร้างนานหน่อยๆเพราะว่าไหนจะบวกกับคิดด้วยแล้วก็บวกกับไม่ถูกใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปสร้างบ้านแล้วก็เจ้าคาโน่ของเราโอ้ยบอกเลยว่าเหนื่อยกันเป็นแถบเลยนะทุกคนนานเลยคลิปนี้โอเคเดี๋ยวชายินจะตัดให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะทุกคนจะได้ไม่ต้องเบื่อกันเนาะก่อนลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ชายินด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาจับไอ้เจ้าเต่ายักษ์แล้วก็ทำฟาร์มแกะโอวิสกันว่าโอวิสเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรทำอะไรได้แล้วทำไมมันต้องมีโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบ๊ายบาย